ไม่ต้องเท่เท่ติดคุกเท่เท่ไม่มีหรอกผมนี่เข้าคุกมา5ครั้งเจอกับผู้คนนี่หลากหลายมากที่สุดในห้องเนี่ยเจอผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับริมประตูนุ่นหม่อมราชวงศ์ตระกูลใหญ่นะครับเรียงมาในห้องมูลค่าสินทรัพย์เป็นแสนล้านนี่ผมแต่ว่าติดคุกมีค่าเท่ากันนอนกระเบื้อง3แผ่น45เซนน่ะคุณจะเป็นใครมาเนี่ยมันก็ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นก่อนเข้าคุกมักจะมียาหอมกันว่าติดวันเดียวนะครับไม่กี่วันเดี๋ยวไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวได้ไปติดที่บ้านแล้วเชื่อสิครับเชื่อครับผมก็อยากให้ท่านมาเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆว่าประเทศไทยมาติดกับเรื่องการกลับหรือไม่กลับของท่านนายกทักษิณมายาวนานแล้วเพียงแค่ท่านปล่อยวางก็คือหมายความว่าก็เข้ามาแล้วก็ติดคุกโดยไม่ต้องอีนังขังขอบ